รู้สาเหตุโตโน่ภาคินหลั่งน้ำตาปล่อยโฮหลังจบพิธีอาลัยแตงโมนิดารู้สาเหตุโตโน่ภาคินหลั่งน้ำตาปล่อยโฮหลังจบพิธีอาลัยแตงโมนิดานักแสดงสาวผู้ล่วงลับจากเหตุการณ์พลัดตกเรือสปีดโบ๊ทพิธีไว้อาลัยแตงโมนิดานักแสดงสาวผู้ล่วงลับจากเหตุการณ์พลัดตกเรือสปีดโบ๊ทเสียชีวิตอย่างปริศนาในแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งวันนี้13มีนาคม65ได้จัดขึ้นเป็นวันสุดท้ายณคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพถนนกาญจนาภิเษกซอย25แยก1แขวงสะพานสูงเขตสะพานสูงกรุงเทพมีเพื่อนๆในวงการบันเทิงเข้าร่วมพิธีไว้อาลัยเป็นจำนวนมากซึ่งหนึ่งในนั้นมีโตโน่ภาคินอดีตคนรักของแตงโมร่วมส่งแตงโมนิดาเป็นครั้งสุดท้ายโดยโตโน่ภาคินสวมสูทชุดสีดำสวมสร้อยไม้กางเขนมาร่วมงานด้วยสีหน้าโศกเศร้าและได้ก้มหน้าร้องไห้หลังจากพิธีเสร็จสิ้นจนปู่อัญชลีต้องเดินเข้าไปกอดปลอบโตโน่ได้นั่งร้องไห้จนหน้าแดงไปหมดเรียกได้ว่าบีบหัวใจทุกคนที่พบเห็นล่าสุดมีการเฉลยว่าสาเหตุการร้องไห้ของโตโน่ภาคินในครั้งนี้เนื่องจากในพิธีจบการอาลัยนั้นได้มีการเปิดคลิปวิดีโอเพลงที่แตงโมเคยร้องอวยพรวันเกิดโตโน่นั่นเองจึงทำให้โตโน่ถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ได้ปล่อยโฮออกมาในที่สุดขอขอบคุณภาพโตโน่ภาคินปุ๊กอัญชลีแตงโมนิดาภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าว T News ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ